โอ้โหมีสวนสนุกให้เล่นด้วยวันนี้เรามากินบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่กันค่ะบุฟเฟ่แบบฝรั่งกินที่แบบเลี่ยนๆนิดนึงเฮ้ยทำอีกแล้วนี่ก็มีที่เด็กเล่นอยู่ในตรงบุฟเฟ่เลยก็ให้เด็กๆมานั่งกินได้ในขณะที่ไม่ให้เด็กๆมาเล่นได้ในขณะที่พ่อแม่นั่งกินนะคะตอนนี้เราอยู่กลางทะเลระหว่างน่านน้ำตรงนอร์เวย์กับสวีเดนก็มีเรือแล่นอยู่ตรงนู้นไกลๆในกล้องมองไม่เห็นพระอาทิตย์ยังสว่างอยู่เลยตอนนี้เวลา1 ทุ่มไหนโชว์รองเท้าหน่อยสิแวบๆอ่ะไหนรองเท้าแวบๆอ่ะเดลิซ่าดินาสกูสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยคนสวยโอ้โหทรัมป้าใหญ่ทรัมป้าใหญ่ไหนดันซ่าไงดันซ่าไงวันนี้แคปชั่นคิดดันซ่าไงแคปชั่นคิดดันซ่าไงโอ้โหพาพี่บิ๊กก็เยอะแต่เฮิร์ตโอ้โหรองเท้าแวบๆนะคะตั้งแต่ได้รองเท้าใหม่มานี่เดินกันไม่หยุดเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้ไฟส่องแสงตลอดเวลาไปไหนคะคุณไปไหนคะคุณ going the out going the out go in ยมาม่าบังยูนูเขาให้ถอดรองเท้าด้วยนะเนี่ยหมอมาเพิ่งเห็นเขาให้ถอดรองเท้าด้วยพาวินเขาบอกว่าอิงสกูแฮเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าอิงสกูแฮอินเนี่ยเห็นไหมเขาพูดซาโปสกูเดบิทีดาอิงสกูแฮต้องถอดรองเท้านะคะรู้ไหมถอดสิรู้แล้วก็ถอดสิพาบินขอล่ะ in your school ฮะ in เนี่ย you must talk off school นะ talk off school ไหนไหมเขาบอก Krista for school เดี๋ยวไปที่ the in your school in your school อันนี้อ่ะอันนี้คือ glass ใช่ไหมแล้วนี่คือ gaffel ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวไปที่ the at in your mouth ฮะ in เนี่ยมา for in the air แต่ฮะ in เนี่ย the bliss musi เข้าใจไหมถ้าจะกินต้องไปกินข้างนอกกินข้างนอกตรงนี้มีเก้าอี้เห็นไหมมีเก้าอี้เข้าใจไหมคะถอดสิคะถอดสกูน่าค่ะโยเพราะว่ามันสกปรกค่ะลูกได้ถอดรองเท้าถอดก่อนค่ะถอดรองเท้าถอดได้ไหมได้ถอดรองเท้าให้หมามาช่วยใช่ไหมหมามาช่วยไหมได้ถอดรองเท้าถอดเป็นไหมอ่ะได้ถอดถอดยังไงคะอิงสกูแฮอินเนี่ยถอดยังไงคะมันสกปรกเห็นไหมคะโกรธเลยเหรอคะโอ้โหบรรยากาศดีไม่ชอบป๋าม้าทำไมคะทำไมถึงไม่ชอบป๋าม้าไม่ชอบป๋าม้าด้วยเหรอคะทำไมถึงไม่ชอบคะจะชอบป๋าม้าชอบป๋าม้าแล้วชอบป๋าม้าไหมใช่งั้นวันนี้ไม่ต้องนอนกับหมาม้านะโอเควันนี้เอด้าไม่นอนกับหมาม้านะคะนอนกับหมาม้าสรุปชอบกับหมาไม่ชอบหมาม้าแต่จะนอนกับหมาม้าเอด้าจะนอนกับหมาม้าเอด้าจะนอนกับหมาม้าแล้วเอด้าชอบหมาม้าไหมคะไม่นอนกับหมาม้าแล้วเอด้าชอบหมาม้าไหมเอสก้าดูเมเอด้านอนกับป๊าป๊าดีกว่าเพราะเอด้าชอบป๊าป๊าเอด้านอนกับป๊าป๊าเนาะเพราะเอด้าชอบป๊าป๊าโอเคโอเคไปละค่ะก่อนที่จะหมดเวลาหมาม้าขอไปกินบุฟเฟ่ต่อบ๊ายบายบ๊ายบายจากนอร์เวย์ตอนนี้กำลังเข้าฝั่งสวีเดนแล้วค่ะเอด้าบ๊ายบายก่อนไปดู